กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และอัตราการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นสิทธิของข้าราชการกรณีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กค 0416.4/213 ลงวันที่16มีนาคม2565นะครับในรายละเอียดนะครับโดยสรุปเนี่ยสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับในสีเหลืองและสีแดงเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยกรณีเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็จะประเมินตามเกณฑ์ก็คือเมื่อประเมินตามเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับเข้ารับการรักษาเนี่ยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสำหรับในผู้ป่วยฉุกเฉินในสีเหลืองสีแดงนะครับอัตราการจ่ายก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเรียกว่า UCEP Plus นะครับครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดเลยนะครับถ้ามีประกันจะต้องใช้สิทธิ์ประกันภัยก่อนนะครับและก็สามารถที่จะส่งเบิกผ่านระบบสปสช.เมื่อกรมบัญชีกลางเนี่ยได้รับข้อมูลจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนภายใน15วันนะครับนี่คือเกณฑ์อัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดกรณีเข้าโรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอีกกลุ่มต่อมานะครับเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสีเขียวนะครับในกลุ่มนี้สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.นะครับเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะครับในส่วนของสีเขียวเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้แต่เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี85แห่งด้วยกันนะครับอัตราการจ่ายเนี่ยจ่ายเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐรูปแบบบริการก็จะครอบคลุมทุกกรณีนะครับเช่นฮอสปิตอลโฮเทลไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันนะครับการรักษาพยาบาลก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเช่นอยู่ไม่เกิน10วันนะครับสามารถส่งเบิกผ่านระบบสปสช.เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนภายใน15วันนะครับนี่คือหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 สิทธิ์ข้าราชการนะครับกรณีเข้าโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้นะครับมีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่15มีนาคม2565เป็นต้นไป